ต่อไปนี้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณต้องระวังตัวให้ดีก็ฉันถึงขอให้คุณอยู่ข้างๆฉันไงผมคงอยู่ข้างๆคุณตลอดไปไม่ได้หรอกคุณคือคนที่ช่วยฟ้าดาวเมื่อ12ปีก่อนใช่ไหมคุณบอกฉันมาสิว่าคืนนั้นคุณอยู่ที่นั่นจริงๆคืนตรอมได้มาให้ฉันจะดีกว่านายกับฟ้าดาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแต่ถ้าฉันโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่ฟ้าดาจะเป็นคนแรกที่ต้องเดือดร้อนคุณคะอาจารย์พอจะมีเวลาหรือเปล่าคะที่ผ่านมาผมคงใจร้ายกับลุงมากเลยใช่ไหมรักฉันบ้างได้ไหมอ่ะอย่าลืมส่งคนไปตามดูอาชิระไว้เราคงต้องจัดการมันก่อน